สวัสดีครับสวัสดีคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Tech Lab Now อยู่ผมเตอร์นะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเรามาอยู่กับคีย์บอร์ดตัวหนึ่งจากทางซูนามินะครับผมเป็น 60% layout นะครับผมแล้วก็ตัวที่ผมได้มารีวิวตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นตัวที่ราคาย่อมเยาว์มากๆเลยอยู่ที่569บาทเพียงเท่านั้นนะครับผมเรียกว่าใครที่อยากจะลองไมโครนิเคิลคีย์บอร์ดแบบอยากลองดูว่าสัมผัสมันเป็นยังไงเนี่ยตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวมีอะไรกันบ้างเนี่ยไปดูกันเลยครับสำหรับซูนามิ MK61 ที่ผมได้มารีวิวในวันนี้เนี่ยจะเป็นตัวสีกราไฟต์เกรย์นะครับผมก็เรียกว่าเป็นสีแบบค่อนข้างแบบเงาเงาเทาๆนิดนึงนะครับผมก็เรียกว่าสวยงามทีเดียวแล้วก็ในส่วนของสวิตช์เนี่ยจะเป็นแบบบลูสวิตช์นะครับผมตัวนี้เนี่ยเขาจะมีให้เลือกทั้งบลูบราวน์แล้วก็เรดนะครับผมเป็นสวิตช์จากทางโอเตมุนะครับผมเรียกโอเตมุหรือบางคนจะเรียกประมาณอื่นก็ได้นะครับผมเอาที่เข้าใจกับคนคุยแล้วกันเนาะก็สำหรับตัวนี้เนี่ย569บาทอย่างที่ผมบอกไปอุปกรณ์ภายในกล่องเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้าง นะครับผมก็ไปดูกันเลยครับสำหรับอุปกรณ์ภายในกล่องเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับผมก็มีแน่นอนครับตัวคีย์บอร์ดของเรานะครับผม1ตัวแล้วก็จะเป็นในส่วนของสาย USB A to USB C อีก1เส้นนะครับผมก็สำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนสายได้นะครับผมก็สำหรับใครที่ต้องการพกพาไปนอกสถานที่อะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถทำได้แบบง่ายๆเลยนะครับเรามาเข้าสู่สเปคของซูนามิ MK61 กันบ้าง นะครับผมสำหรับ MK61 เนี่ยเขาจะใช้สวิตช์ของ Otemu นะครับผมก็เรียกว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินชื่อแบรนด์นี้อยู่แล้วแหละก็เป็นสวิตช์ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมในคีย์บอร์ดที่ราคาย่อมเยาจับต้องได้นะครับผมก็จะมีสวิตช์ให้เลือกที่เป็น3สีอย่างที่ผมบอกไปก็เป็น Red Blue Brown นะครับผมก็ตอนซื้อเนี่ยคุณสามารถกดเลือกได้เลยว่าจะเอาสวิตช์สีไหนเนาะก็เลือกตามที่เราต้องการได้เลยนะครับผมโดยทางซูนามิเคลมไว้ว่านะครับผมสวิตช์ของ Otemu เนี่ยจะสามารถกดได้ถึง50ล้านครั้งเลยทีเดียวนะผมก็เรียกว่าใช้กันยาวๆเลยทีเดียวงบ500แบบนี้ครับโดยคีย์บอร์ดเลเยอร์เนี่ยจะเป็นคีย์บอร์ดเลเยอร์แบบ 60% เลเยอร์นะครับผมมีปุ่มบนคีย์บอร์ดทั้งหมด61ปุ่มด้วยกันดีไซน์เนี่ยเรียกว่าเป็นพลาสติกที่เรียกว่าค่อนข้างโอเครับได้เลยนะครับผมก็เป็นพลาสติกที่เหมาะสมกับราคาว่าง่ายในช่วง500บาทเนี่ยได้ประมาณนี้เนี่ยถือว่าดีมากๆแล้วนะครับโดยการเชื่อมต่อเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับพอร์ตที่เป็น USB Type C ที่ด้านหลังคีย์บอร์ดได้เลยนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการจะเอาไปเป็นแบบเปลี่ยนเป็นสาย C2C อะไรอย่างงี้ก็สามารถทำได้นะผมสำหรับใครที่อาจจะใช้ Mac อะไรต่างๆหรือว่าอาจจะเอาไปใช้กับเครื่องที่เป็นพอร์ต Type C เนี่ยก็สามารถหาซื้อสายอีกเส้นนึงมาเสียบใช้งานได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าถ้าใครที่แบบใช้งานเป็น Type A อีกฝั่งที่คอมแล้วเนี่ยก็ใช้สายที่ให้มาในกล่องได้เลยนะครับสำหรับระบบปฏิบัติการที่รองรับเนี่ยจะรองรับ Windows นะครับผมก็คือเป็น Windows 7 Windows 8 Windows 10 11ได้หมดนะครับผมแล้วก็จะเป็น Mac OS นะครับผม Linux แล้วก็สามารถใช้กับ Android ได้ด้วยก็คือสมมุติว่าเป็นสาย OTG หรือว่าเป็นสาย C2C เนี่ยต่อเข้ามือถือก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะใช้คีย์บอร์ดกับมือถือ Android นะฮะแล้วก็โหมดไฟเนี่ยมีทั้งหมด19โหมดกันเลยทีเดียวนะผมก็เรียกว่าค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวสามารถกดที่ปุ่ม FN หรือว่าปุ่มฟังก์ชันนะครับผมบวกกับปุ่ม Effect ก็สามารถเปลี่ยนในส่วนของโหมดไฟต่างๆได้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้ดูนะฮะสำหรับในส่วนของการดีไซน์นะครับผมก็ต้องบอกว่าซูนามิ MK61 เนี่ยมีการดีไซน์ที่ค่อนข้างทำได้โอเคดีเป็นมาตรฐานทั่วไปนะครับผมก็คือเป็นบอดี้พลาสติกนะครับผมที่มีน้ำหนักค่อนข้างเบามากๆเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเขาไม่ได้มีแบตเตอรี่อะไรมาให้ภายในก็เป็นการแบบต่อสายเนี่ยสามารถทำให้น้ำหนักเนี่ยมันเบาลงไปอีกเพราะคีย์บอร์ดเป็น 60% แล้วนะครับเวลาที่ว่ามันไม่มีอะไรเลยยกเว้นบอดี้พลาสติกเมนบอร์ดนิดหน่อยแล้วก็สวิตช์บวกคีย์แคปเนี่ยมันจะเบามากๆแบบนี้นะผมซึ่งผมก็ค่อนข้างชอบในความเบาของมันตรงนี้มากๆเลยนะครับผมเวลายกเลื่อนตำแหน่งคีย์บอร์ดเวลามันไม่ได้ถูกใจเราเนี่ยมันทำได้ค่อนข้างง่ายเนาะแล้วก็ด้านบนของคีย์บอร์ดเนี่ยก็อย่างที่เห็นไปนะครับผมก็จะมีคีย์แคปที่เป็นปุ่มภาษาอังกฤษและภาษาไทยมาให้นะครับผมแต่ว่าไฟเนี่ยจะลอดที่ภาษาอังกฤษเพียงเท่านั้นนะครับผมแล้วก็คีย์แคปต่างๆเนี่ยเราสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะใช้คีย์แคปอื่นๆมาใส่เนี่ยก็หาที่เป็นหัวแบบ Cherry Switch เนี่ยมาใส่ได้นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะใช้ Cherry Profile หรือว่าจะเป็น OEM หรือว่าจะเป็นในส่วนของ XDA อะไรต่างๆเนี่ยสามารถหามาเปลี่ยนใช้กับตัวนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมถัดมามาดูในส่วนของทางด้านล่างของตัวคีย์บอร์ดกันบ้าง นะครับผมด้านล่างเนี่ยจะเห็นในส่วนของที่เอาไว้ปรับระดับนะครับผมในส่วนนี้เนี่ยเขาก็จะสามารถปรับได้1ระดับเนาะสำหรับใครที่อยากจะปรับความสูงต่ำเนี่ยเขาจะมีจุดปรับระดับมาให้ทั้งหมด2จุดนะครับผมแล้วก็จะมียางรองกันลื่นมาให้อีก2จุดที่ด้านใต้นะครับผมก็เรียกว่าทำได้ค่อนข้างสมมาตรฐานแล้วก็ดูดีเลยทีเดียวครับ
แล้วก็สุดท้ายกับด้านหลังนะครับผมด้านหลังเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะผมว่าจะเป็นพอร์ตแบบ Type-C นะครับผมตรงนี้ก็เอาไว้เชื่อมต่อกับตัวคีย์บอร์ดแล้วก็จุดดีมากๆสำหรับคีย์บอร์ดงบ500แบบนี้เนี่ยก็คือสามารถถอดเปลี่ยนสายได้นะครับผมซึ่งถือว่าทำได้โอเคดีมากๆนะครับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยงบประมาณนี้เนี่ยมันจะเป็นสายแบบติดมากับตัวคีย์บอร์ดเนาะบางทีเวลาเราจะเปลี่ยนโยกย้ายอะไรต่างๆเนี่ยมันแบบลุงลังไปหมดนะครับผมจะเก็บสายพันสายต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างลำบากแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาทำให้เป็นแบบพอร์ต Type-C ด้วยนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนสายได้ด้วยถอดเปลี่ยนเพิ่มเปลี่ยนสายอะไรต่างๆของเราระยะความยาวต่างๆเนี่ยก็สามารถไปซื้อมาเปลี่ยนได้นะครับในส่วนนี้โอเคก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของโหมดไฟกันนะผมว่า19โหมดเนี่ยเขามีอะไรมาให้บ้างสำหรับซูมิ MK61 นะครับผมจะพาไปฟังในส่วนของเสียงกดกันก่อนว่าเสียงกดของบูสวิตช์เนี่ยที่ผมได้มาทดสอบในครั้งนี้เนี่ยเสียงกดมันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วนั่นก็คือทั้งหมดของ Sumi MK61 แล้วนะครับผมเรียกว่าเป็นคีย์บอร์ดที่คุ้มค่าคุ้มราคาตัวหนึ่งเลยนะกับงบ500ใครที่อยากจะลองแบบเมคานิคอลคีย์บอร์ดว่าเอ้ยฟิลมันเป็นยังไงเราไม่ต้องการไปเล่นคอสตอมอะไรเทพๆมากๆนะครับผมแบบจะต้องไปใช้งบแบบพันบวกอะไรอย่างเงี้ยก็ลองตัวนี้ได้ผมว่าคุ้มมากเลยเพราะว่ามันได้สวิตช์โอเจมุที่ค่อนข้างอยู่ในระดับที่หลายๆคนยอมรับกันนะครับผมแล้วก็สามารถถอดเปลี่ยนสายก็ได้ในงบแบบ500เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเห็นแบบสายติดมาเลยนะครับผมก็อันนี้เป็นข้อที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชอบนะครับผมในส่วนนี้แล้วก็โหมดไฟเนี่ยเขามีทั้งหมด19โหมดใครที่ชอบไฟเนี่ยน่าจะเปลี่ยนกันได้แบบหาที่ตัวเองชอบได้แหละใน19โหมดนี้แล้วผมเชื่อแบบนั้นเนาะแต่ว่าถ้าจะพูดถึงข้อติกับการที่ผมได้ใช้งานมาเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็คือสายของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสั้นไปนิดนึงนะครับผมในบางครั้งเนี่ยโต๊ะผมเนี่ยมันค่อนข้างแบบยาวประมาณนึงนะครับผมมันก็เลยรู้สึกว่ามันสายมันไปไม่ค่อยถึงคอมเท่าไหร่แบบมันจะรั้งๆนะครับผมในการที่แบบจะใช้งานอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าตรงนี้น่าจะให้สายที่ยาวกว่านี้มาสักนิดนึงนะครับผมน่าจะดีกว่านี้แต่ว่าโดยรวมเนี่ยทั้งหมดทั้งสวิตช์ทั้งฟิลการกดเสียงการกดต่างๆเนี่ยผมถือว่าทำได้ค่อนข้างแบบน่าประทับใจนะตัวนี้ผมมองว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคากับ500มากๆแล้วก็บางทีเขาลดอีกเนี่ยบางทีไม่ถึง500นะครับมันคืองบ500ที่แท้ถูกจริงๆนะครับตัวนี้ซึ่งก็มันถ้าไม่ได้นับเรื่องของสายที่ค่อนข้างสั้นไปเนี่ยผมมองว่าตัวนี้คุ้มเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่ามันเป็นการลองMechanical Keyboardครั้งแรกที่น่าสนใจแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะลองในส่วนของ 60% layout ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่
น่าสนใจมากๆอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนได้ลองดูเนาะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยผมเดี๋ยวจะมีช่วงใหม่หรือว่าเปิดช่วงใหม่ของรายการผมจะเอาตัวนี้ไปแจกกันด้วยเนาะก็รอติดตามกันด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของข้อติอย่างที่บอกไปอยากให้ทางซึนามิอาจจะให้สายที่ยาวขึ้นอีกนิดนึงนะครับผมน่าจะเรียกว่าครบเครื่องมากๆสำหรับงบเท่านี้แล้วแหละ500บาทเนี่ยมันคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะครับผมตัวนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สำหรับ MK61 จากทางซึนามินะครับผมหวังว่าจะเจอทุกคนในคลิปหน้านะครับผมฝากกด Subscribe กันไว้ด้วยนะเพราะจะได้มีในส่วนของติดตามคลิปใหม่ๆจากเราแล้วก็อย่างที่บอกไปเดี๋ยวมันก็จะมีของมาแจกเรื่อยๆแบบนี้นะผมเหมือนที่ผมจะแจกคีย์บอร์ดตัวนี้ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยนะผมก็ฝากทุกคนติดตามกันไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะผมหวังว่าจะทุกคนในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ